สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องเกมใหม่กันนะฮะก็คือเกม Resident Evil ภาค3 Remake นะฮะก็เกมเพิ่งวางขายเมื่อวันที่3เมษายนนะฮะแต่ว่าผมเพิ่งได้ของวันนี้นะเพราะว่าติดขนส่งช้านิดนึงนะครับเพราะว่าโควิดด้วยช่วงนี้นะเป็นช่วงเวลากักตัวที่เราควรจะหาเกมมาเล่นอยู่บ้านนะฮะและนี่ก็คือเกมที่สมควรที่จะหามาเล่นอย่างยิ่งนะฮะ Resident Evil 3นั่นเองนะครับเป็นโซน3นะครับตรงนี้นะฮะบางครั้งนะมันจะเขียนว่าโซนอนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ได้ว่ามันคือโซน3ที่เราสามารถซื้อ DLC ในสตูของโซน3ได้ก็ผมจะดูที่สันกล่องนะฮะนี่สันกล่อง PSS นะครับคำว่า AS เนี่ยมาจากคำว่าเอเชียนะฮะนั่นถ้ามันขึ้นอย่างนี้เขาแปลว่าของโซน3แน่นอนนะครับถ้าของโซน1มันจะไม่มี AS นะครับเดี๋ยววันหลังค่อยเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะฮะก็โซน3เป็น AS นะครับจำไม่ดีนี่ตรงนี้ครับ AS เอเชียก็เป็นภาษาไทยนะฮะนะตรงนี้ก็มีแถมฟรี DLC ด้วยนะฮะชุดแต่งตัวแบบคลาสสิกนะครับก็เป็นชุดแต่งตัวของเวอร์ชันออริจินอลนะฮะนี่เรามีโค้ดข้างในนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะฮะด้านหลังก็จะเป็นภาษาไทยนะฮะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะฮะที่นี่ภาษาแต่ว่าภาษาในเกมคือเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็แค่หน้าปกนะไม่มีภาษาไทยให้เลือกเล่นนะฮะเผชิญหน้ากับความกลัวนะจิลวาเลนไทน์ต้องเผชิญหน้ากับเนมซิสที่ตามล่าเธออย่างไม่ลดละในการกลับมาของเกม Survivor Horror สุดคลาสสิกนะฮะแล้วก็มันจะมีโหมดออนไลน์แถมด้วยนะฮะนี่และในแผ่นยังมีนะครับResident Evil Resistance นะฮะเป็นเกมออนไลน์ของทาง Resident Evil นะฮะก็ทางซีคอมจัดจำหน่ายนะฮะไปหาซื้อได้ฮะราคา 1,890 นะฮะหรือว่าถ้าดีที่ก็ 1,600 นะใน Shopee ลองไปหาดูนะใส่โค้ดส่วนลดก็วัดได้มาราคาดีแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับนี่อ้อหลายคนแบบอาจจะชอบ PC และอยากถนอมแผ่นนะฮะผมแนะนำให้ไปซื้อถุงซองใส่บูเรนะฮะใน Shopee นะฮะคือพอเราแกะมาแล้วเราใส่ซองนี้กลิ่นความใหม่มันจะไม่หายไปเลยฮะแล้วมันก็สวยด้วยนะแต่นี่ผมเหลือซองเดียวนะฮะเอาไปใส่แผ่นเป็นซองแผ่นบูเรนะฮะใน Shopee นะเพราะว่ากล่องไอของ PC นี่มันก็คล้ายๆกับของบูเรนิดนึงนะฮะขนาดมันเท่ากันแหละแต่ว่าบูเรอาจจะบางกว่าหน่อยขออนุญาตแกะนิดนึงนะนี่อันบอกกล่องใหม่เลยมึงได้มานะพี่เอกเล่นไป 3-4 พาร์ทแล้วเราเพิ่งได้เล่นนี่เดี๋ยวผมจะลองใส่ซองบูเรดูนะฮะคือถ้าคิดเป็น100ซองประมาณ100บาทนะฮะใน Shopee ก็ผมว่าคุ้มนะซองละบาทแต่ก็ได้มาใส่แผ่นสวยๆอย่างนี้ที่ผมเอาไปใจเป็น PS2 ด้วยนะฮะนี่มันจะยุ่ยๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งใส่เป็น PS2 มาเห็นไหมสวยเลยแล้วก็เก็บได้ด้วยนะครับข้างหลังที่จริงมันจะเรียบกว่านี้นะแต่ว่าผมมันเพิ่งลอยแผ่น PS2 มานะฮะคือกล่อง PS2 มันจะใหญ่กว่ามันก็เลยเป็นแบบนี้นะแต่ที่จริงสวยนะมาดูข้างในกล่องกันนี่หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคมาอันบ็อกกันเดี๋ยวมันอาจจะมีโค้ดนะผมขอหลังกล้องหน่อยดูกล่องเปล่ามันก่อนนะฮะข้างในก็จะมีหน้าปกสลับด้านนะฮะเหมือนกันนะหน้าปกข้างหลังแล้วก็ยังเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะเป็นหน้าของ Nemesis นะแผ่นดิสเกมนะฮะ
สวยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูปกในกันว่าเป็นยังไงนะอ๋อนี่ปกในจะเป็นหน้าเฉพาะนิมิสิตนะครับปกนอกจะเป็นจิวกับคาร์ลอสปกในปกในสวยว่ะเออปกในสวยนะผมชอบปกในโอเคเดี๋ยวมาดูแผ่นโค้ดที่เขาแถมมาให้นะฮะนี่ครับนี่คือโค้ดนะฮะก็ใช้ได้ถึงวันที่3เมษายน2025นะฮะนะปีนี้2020นะฮะก็อีก5ปีนะครับเป็นจิวคนนี้นะครับเป็นชุดคลาสสิกนะก็ออกนะครับแล้วก็ขาลอดนะฮะผมลองทรงผมทรงเดิมครับเปลี่ยนแค่ทรงผมจริงข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะฮะซีเดนีวีวินเตอร์เซิร์ฟเวอร์มีอะไรนะฮะแล้วก็คู่มือนะฮะใช่ซีเดนีวีตั้งแต่ภาค2นะก็จะมีคู่มือมาให้นี่มีปุ่มบัตตอนนะฮะก็ภาษาจีนนะเนี่ยอ๋อมีหลายภาษานะน่าจะมีภาษาไทยด้วยนะไม่มีภาษาไทยครับมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเป็นคู่มือเมนนวลเฉยๆนะครับนี่ภาพนี้สวยนะใช่โอเคก็นี่แหละสวยมากเดี๋ยวผมลองสลับปกให้ดูหน่อยนะฮะขออนุญาตตัดนะฮะเดี๋ยวมันจะชานี่ตัดกลับมาแล้วนะฮะสวยนะชอบหน้าปกนี้มากเลยนี่เป็นสิทธิ์เขายังมีแถมฟรีอยู่นะฮะชุดเดียวสีก็สนใจนะฮะสวยๆอันนี้สวยผมชอบคือผมต้องตัดเนี่ยเพราะว่าผมชอบแบบให้มันตรงอ่ะนะให้มันมีความดีที่สุดอ่ะในการใส่ปกผมก็เลยใส่นานไปนิดนึงนะฮะก็นี่แหละครับการอันบ็อกซ์ Resident Evil 3นะฮะที่จริงอยากอันบ็อกซ์ดูมด้วยนะฮะเพราะว่ามีแผ่นอยู่แล้วแต่ก็ไว้คลิปหน้าแล้วกันนะก็มีโค้ด1ใบนะฮะแล้วก็เมนนวลนะฮะก็ใครสนใจก็ไปซื้อได้ใน Shopee นะครับผมไม่เกี่ยวนะผมมาแกะกล่องรีวิวเฉยๆโอเควันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับเล่นของแท้สนับสนุนของแท้เพื่อให้ผู้พัฒนาเขาได้มีกำลังใจในการทำเกมต่อไปนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับใครที่อยากดูอันบ็อกเกมใหม่ๆก็ Subscribe กันได้นะฮะส่วนเรื่องการรีวิวโมเดลผมจะหยุดไปสักแป๊บหนึ่งนะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากที่จะรีวิวโมเดลเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยนะสำหรับคนที่ติดตามที่อยากจะเห็นโมเดลใหม่ๆแต่ผมไม่ได้รีวิวคือมันเหมือนหมดเพชชั่นไปอะครับช่วงนี้ก็เล่นแต่เกมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณแล้วกันนะฮะที่คอยติดตามมาโดยตลอดนะครับก็สักวันหนึ่งผมว่าจะกลับมารีวิวเหมือนกันนะโมเดลสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะจะรีบไปเล่นใน Resident Evil 3นะครับพี่เอกเขาเล่นไปไกลแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ดูนะคือเกมนี้ถ้าตั้งใจจะเล่นแล้วอ่ะอย่าไปดูของคนอื่นเลยเพราะว่ามันเป็นเกมSurvivor Horror นะฮะคือความตกใจความตื่นเต้นจัมป์สแกร์เนี่ยมันจะโผล่หาเราแบบไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูของคนอื่นเนี่ยเราจะเล่นเองแล้วไม่ตื่นเต้นในจุดนั้นนะครับเพราะเราจะรู้แล้วว่าจุดนี้ไอ้นี่มันจะโผล่มาอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จะขาดส่วนนี้ไปก็นะครับแนะนำให้เล่นเองก่อนนะครับถ้าใครที่อยากเล่นแต่ถ้าใครที่อยากไม่อยากเล่นแต่ว่าอยากรู้แคสติ้งก็ไปดูกันได้นะฮะฮันล็อกเกอร์นะครับผมชอบมากก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ